แม่คุณผู้ชมครับไปแปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวยงามมากๆดูด้านหลังของเราฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับผ้ามัดหมี่ลายน้ำน่านที่จริงน้ำน่านเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองอกแตกใช่ไหมแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งมีสายน้ำน่านเนี่ยไหลผ่านและเขาเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตตรงนี้มาทำเป็นลายผ้าไม่น่าเชื่อนะคะว่าใช้ธรรมชาติที่มีอยู่ในจังหวัดมาดัดแปลงเป็นวัฒนธรรมได้สวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับพี่สาวของเราดีกว่านะสาวสวยอีกหนึ่งท่านเลยคุณสุภตาน้อยเนียมครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าหัวลอยอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชิญตรงกลางเลยค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่ต้อยแล้วกันนะคะนี่ผมใส่แล้วมันดูแบบคัตติ้งสวยมากสวยมากคุณผ่านเรามาหันด้านหลังดูค่อยๆหันแต่ว่ามีสายไม้อยู่นะสวยจริงสวยจริงด้านหลังก็ลายน้ำน่านด้านหลังเป็นลายนี่ก็ลายน้ำน่านค่ะใช่ด้านหลังเป็นลายแล้วที่อ้อมใส่ก็ลายน้ำน่านเหมือนกันอันนี้ลายค้างคาวลายค้างคาวเขามีลายค้างคาวด้วยค้างคาวนั้นมาปังเนี่ยสวยไหมล่ะเขาเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวต้องถามก่อนอันนี้คือขออนุญาตเรียกเป็นพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยพี่สาวของเรานะครับว่าวันนี้เนี่ยเอาของดีเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาค่ะใช่ค่ะนานแล้วหรือยังครับนานแล้วค่ะเป็นประมาณเกือบ8ปีถึง10ปีแล้วค่ะโอ้โหที่จริงอยู่ใกล้เรามากๆใช่ใกล้สถานีมากๆเลยนะค่ะแล้วก็ในกลุ่มของเราเนี่ยอนุรักษ์ภูมิปัญญาอะไรบ้างเล่าคุณภูมิปัญญามีการกระบวนการของการทอของการมัดหมี่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ทุกขั้นตอนเลยค่ะมีเด็กนักศึกษาจากอาชีวะหรือราชภัฏไปศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าค่ะมีการให้ยกหมี่มีมัดหมี่มีวิทยากรมีอุปกรณ์มีกี่ทอผ้าคือที่มีครบเลยค่ะคือเป็นส่วนเรียนรู้เหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะอย่างนี้ครับพี่ต้อยผมอยากจะถามถึงเกี่ยวกับสีก่อนสีผ้าเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้พูดคุยกับคุณศิรินาถนอกรอบกันสักนิดนึงบอกว่าสีผ้าเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นมันจะค่อนข้างคล้ายๆกับสีออกพัดเทลใช่ค่ะสีเขาจะดูไม่ฉูดฉาดปกติเนี่ยเราทำยังไงให้เป็นเฉดสีแบบนี้เราจะดรอปเรื่องสีผ้าออกโทนสีให้เพราะว่าการที่สีน้ำน่านเนี่ยจะมีการย้อมสองครั้งจะเห็นว่ามีสีสันที่อาจจะยุ่งยากแต่มันสวยงามจริงสวยงามแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วเราก็อยากจะให้คนพิษณุโลกเนี่ยได้สวมใส่แล้วจะรู้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วอยากให้พี่ต้อยพูดถึงเนื้อผ้านิดนึงเพราะว่าอ้อมจับแล้วเนื้อผ้าคือเขาไม่ได้หนาจนเกินไปคุณผู้ชมเนื้อนิ่มด้วยเนื้อนิ่มใส่แล้วระบายดีเล่าเรื่องเนื้อผ้าหน่อยค่ะเนื้อผ้าเป็นไหมประดิษฐ์ค่ะเป็นการทำการย้อมสีแล้วก็ทอถักทอเป็นลวดลายแล้วการเลือกสีเนี่ยของช่างสีของเราเนี่ยช่างย้อมของเราเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันตกลงกันว่าเราจะเอาโทนสีเพราะว่าเดิมจะเป็นสีม่วงคนก็จะมองรู้สึกว่าดูใส่แล้วแก่แต่เราอยากจะให้คนรุ่นใหม่รุ่นวัยรุ่นน่ะได้สวมใส่แล้วอย่างที่ร้านเกตนาลีเนี่ยรับผ้าเราไปทำเก้าอี้ถ้าใครไปทานกาแฟที่นั่นก็จะได้สวยงามจริงจะเห็นผ้าเห็นเก้าอี้ของลายน้ำน่านแล้วก็สวยจริงๆด้วยคุณผู้ชมครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นคุณศิรินาถเนี่ยน่าจะชอบสีนี้ใช่เนี่ยผมมองอยู่ว่าสีนี้สวยคุณผู้ชมดูสิคุณศิรินาถเลยคือเข้ามากคือเห็นไหมคือการออกแบบดีไซน์ต่างๆให้เป็นลายน้ำน่านเนี่ยเราได้แบบร่วมมือกับใครไหมครับมหาวิทยาลัยไหนไหมถือว่ามาเป็นลายมนค่ะอ๋อมนอาจารย์เม่นอ๋อเขามาช่วยดูด้วยเป็นการให้ลายทั้ง11ลายซึ่งผู้ว่าเนี่ยนำ11ลายมาให้แต่ละกลุ่มเราได้ลายน้ำน่านเราก็เลยถักทอออกมาเป็นลวดลายแล้วเป็นเจ้าของลายนี้ไปเลยในแล้วนางงามนางงามนางสาวพิโลกหรือว่าตอนรับรางวัลเนี่ยก็จะสวมใส่ในชุดของลายน้ำน่านคุณดูสิมงลงไหมล่ะคุณแค่เอามาพาดเห็นไหมดูสวยแบบขนาดนี้ดูนางงามดูมงลงมากๆคือสวยมากคุณผู้ชมดิฉันแอบมองอยู่เอ๊ะมันคล้ายๆผ้าตอนนางงามคือรับรางวัลจริงๆเวลามีเวทีประกวดต่างๆผ้าลายน้ำน่านนั่นคือให้นางงามเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็สวยจริงคุณดูสิอย่างรูปอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยเวลาที่ใส่ออกมาเป็นแบบว่าผ้าถุงนุ่งเป็นผ้าไทยอย่างชุดที่พี่ต้อยสวมใส่อยู่นี้ก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ก็ลายน้ำน่านสวยงามเอามามิกกับนี่เลยนะลูกไม้ต่างๆชอบแบบไหนก็มิกได้แล้วพี่ต้อยค่ะสีไหนโทนไหนขายดีที่สุดขายดีที่สุดจะบอกว่าเกือบทุกเนี่ยเฉดสีนี้ก็สวยนะคุยหรือเปล่าพี่ต้อยคุยหรือเปล่าสีนี้สวยสวยสีนี้สวยแล้วหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ
าจารย์หรือว่าอะไรเนี่ยก็จะสวมใส่คือช่วงนี้เขามีนโยบายในการใส่ผ้าไทยคุณผู้ชมครับที่จริงเนี่ยผ้าไทยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอามาสวมใส่แล้วก็จะเหมือนเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตรงๆมีเสื้อข้างบนผ้าถุงข้างล่างคุณลองดูผมกับคุณอ้อมสวมใส่คุณสิวัยรุ่นไหมล่ะคือจริงเนี่ยทุกวัยสามารถสวมใส่ได้เอามามิกกับเสื้อยืดก็ได้อย่าไปคิดว่าจะแก่คุณผู้ชมเพราะว่าใส่แล้วสวยจริงๆและที่สำคัญคือผ้าไทยผ้ายิ่งเป็นผ้าทอแบบนี้นะมันระบายเหงื่อดีมากคุณผู้ชมอยากให้ดูความหนามันไม่ได้หนาเตอะเหมือนผ้าแบบสมัยก่อนสมัยโบราณนะคะเพราะอันนี้เขาได้รับความรู้นะคะจากมหาวิทยาลัยเรศวรในการที่จะทำเนื้อผ้าเนี่ยให้สามารถสวมใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีผ้านาโนมีผ้ากันเขาเรียกว่ากันเปียกกันน้ำอะไรอีกก็มีนวัตกรรมดีๆคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชอบตัดผ้าไหมแล้วต้องอัดกาวผมพูดถูกไหมแล้วมันจะดูแข็งดูทื่อแบบว่าแล้วก็ดูร้อนอัดนะดูร้อนแต่นี่คือคุณผู้ชมครับทุกอย่างดูเป็นดูสวยดูสบายคุณบ่าวคุณบ่าวจะใส่สวยเกินดิฉันไม่ได้นะเอาจริงอย่างนี้พี่ต้อยมีกลุ่มทั้งหมดกี่คนในพื้นที่ของเรามีพื้นที่ในกลุ่มนี่มีตอนนี้มี10คนค่ะโอ้สิบคนสิบคนนี่ทันเหรอออเดอร์ไม่หวั่นไม่ไหวไหมออเดอร์ก็ค่อยๆทำไปเพราะช่วงนี้ก็โควิดด้วยแล้วก็เรามีสินค้าอยู่ที่ร้านมากมายสีสันเราจะไม่ซ้ำสีเลยเพราะว่าบางคนสวมใส่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันแต่ลายเดียวกันที่จริงเขาบอกว่าคนที่จะได้เป็นเจ้าของผ้าพวกนี้เนี่ยต้องใจเย็นนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบว่าคุณจะมาสั่งทอแล้วคุณจะได้วันนี้พรุ่งนี้ที่จริงเขาใช้ระยะเวลาอย่างผืนนึงนี่ใช้ระยะเวลาประมาณนานไหมเป็นเดือนนะคะเห็นไหมเป็นเดือนนะคุณแต่สามารถออเดอร์ได้สมมติว่าดิฉันชอบสีเขียวดิฉันจะบอกว่าขอลายน้ำหน้าโทนสีเขียวพาสเทลบอกได้ที่ร้านมีค่ะอ้าวเห็นไหมล่ะมีเลยค่ะสีเขียวเห็นไหมล่ะคุณภูผาคือน้าเนี่ยชอบตัดชุดผ้าไทยมากเขาชอบมากเพราะว่ามันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดและเสื้อตัวนี้ก็เป็นไอเดียความคิดของกลุ่มเราเป็นสมาชิกในกลุ่มก็คือเสื้อตัวนี้คือเราสามารถที่จะเอาลายอะไรมาใส่ก็ได้ซึ่ง11ลายเนี่ยในพิษณุโลกเนี่ยเราถ้าใครต้องการเสื้อลายอะไรเราก็เอามาแปะตรงนี้ก็จะสามารถจะทำจับต้องได้ราคาไม่แพงอ๋ออย่างนี้เท่าไหร่เริ่มต้นเท่าไหร่ราคาหน่อย390 390290 390มีหลายราคาตามไซส์ตามไซส์เสื้อคุณดูสิไม่แพงค่ะเราอยากจะให้คนพิษณุโลกได้รู้จักลายผ้าได้รู้จักสวมใส่ในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะว่าจะถามว่าลายอะไรลายอะไรก็สามารถอยู่ในเสื้อได้พี่ต้อยอย่างเงี้ยผมเห็นเป็นเสื้อยืดแล้วผมเห็นเป็นเสื้ออย่างงี้แล้วเรามีการต่อยอดมั้ยมีการคิดกันไว้ก่อนมั้ยว่าถ้าสมมุติในอนาคตเนี่ยเราอาจจะทําเป็นแบบอื่นๆอย่างเช่นพวกแจ็คเก็ตพวกอะไรแบบนี้ใช่ผมมองแล้วมันน่าสนใจนะอย่างวันนี้ผมเอามาใส่ของเราเนี่ยกลุ่มเราได้รับจากอุตสาหกรรมจังหวัดให้ไปอบรมเราไปอบรมเรื่องดีไซเนอร์เราก็ได้ไปออกแบบเสื้อผ้าก็มีการนำเสนอไปก็ยังรอว่าจะได้รับรางวัลระดับไหนยังดีไซเนอร์นี่หรือเปล่าค่ะใช่เคยค่ะแสดงว่าพี่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะนานเดี๋ยวรอเดี๋ยวรับรางวัลพารางวัลมาโชว์อีกนะคุณผู้ชมแสดงว่าที่กลุ่มเนี่ยสามารถตัดเย็บได้ด้วยได้นี่ค่ะกระเป๋าก็ได้รับการอนุเคราะห์จากอุตสาหกรรมจังหวัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บมานี่เขาดูคุณดูดีไซน์ดิเขาดีไซน์ให้มันดูแบบว่าเป็นแปลกค่ะภาษาวัยรุ่นบอกกิ๊บเก๋อ่ะลองให้คุณสินี่นั่งดูสิคุณผู้ชมถือเนี่ยถืออย่างเงี้ยอ่ะกับเสื้อแบบเนี้ยคือสวยดูดีเลยนะกระเป๋าสตั๊ดนี่ก็ลายน้ำหน้านี่เข้ากับเสื้อเข้ากับเสื้อพี่ต้อยถือปุ๊บเข้าชุดเลยเข้าชุดเลยคือแมทชิ่งมาแล้วแล้วคุณผู้ชมดูวัตถุดึงวัตถุดิบต่างๆอันนี้คือในกลุ่มเราทำเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแอบข้างในมีถุงน้อยโอ้อันนี้ก็สวยถุงน้อยก็สวยอันนี้ลายดอกปีบค่ะดอกปีบนี่ลายใส่สำหรับใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าสตั๊ดได้พอดีคุณดูนี่เขาเรียกว่าเป็นอัคเซสซอรี่นะครับที่จริงแล้วในตัวเราเนี่ยเสื้อผ้าหรือว่าของใช้เล็กๆน้อยๆเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่าให้คุณใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์บางทีใส่แค่แมสก็ได้ดูเป็นผ้าไทยแล้วนะใช่จริงๆเนี่ยอย่างที่แบบว่าพี่ต้อยสวมใส่เนี่ยเชิ้ตขาวแล้วก็ใส่เป็นแมสแมสนี่ลายดอกปีบมีจำหน่ายที่ร้านเหมือนกันตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้แล้วนะคะว่ากลุ่มของเราเนี่ยพิกัดอยู่ตรงไหนคะพี่ต้อยอยู่ตรงไหนอยู่ถ้าพูดถึงว่าเต็งหนามจะผ่านวัดมะขามเตี้ยยังไงก็ต้องข้ามทางรถไฟก่อนคือต้องผ่านสถานีของเราไปเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟค่ะแล้วผ่านวัดมะขามเตี้ยไปสองโค้งสองโค้งสัญญาณสองโค้งพอโค้งที่สองจะมีร้านแบงค์คาแคร์อยู่นั่นเลยบ้านตำบลไปไหมคะ
เลยค่ะเลยบ้านตะบูนคุณพูดถึงบ้านตะบูนในรายการเนี่ยคุณสิรินาถผมไม่รู้ด้วยเนี่ยมันเป็นร้านขายของจำอยู่ในแถวนี้ค่ะเลยไปอีกโค้งนึงก็จะไปโค้งนึงแบงค์คาแคร์ล้างรถอยู่ด้านหน้าซอยเข้าซอยเจริญยิ่งไปเลยกลางซอยซอยอยู่ขวาหรือซ้ายคะอยู่ถ้าไปทางนี้ก็จะอยู่ขวามือขวามือข้ามไปเข้าในซอยอยู่กลางซอยเลยค่ะทุกอย่างจะจัดไว้จัดเตรียมรับแขกก็คือที่จริงเนี่ยอาจจะรับผู้สนใจอยากสอบถามศึกษาหาความรู้ไปขอความรู้ก็ได้ไปซื้อก็ได้ค่ะไปชมไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะที่จริงคุณผู้ชมเนี่ยฟังอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะยังไปไม่ถูกเอาเป็นเบอร์ดีกว่าให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ของที่จะติดต่อได้ก็คือเบอร์0932599365ค่ะมีแฟนเพจไหมมี Facebook Facebook แฟนเพจชื่อว่า Facebook สุภตาพัทธรสุภตาพัทธรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยค่ะสะกดง่ายๆเลยสุภตาพัทธรถ้าเป็นเพจก็เป็นบ้านสุภตาพัทธรมัดมีจังหวัดพิษณุโลกนี่แล้วถ้าเขาไม่ได้อยู่พิโลกล่ะเขาอยากสั่งออเดอร์ไปต่างจังหวัดไปเป็นของฝากได้ไหมเรามีจัดส่งไหมมีจัดส่งค่ะอ๋อจะส่งได้เลยอย่างนี้คือความกว้างความเขาเรียกว่านับเป็นความยาวความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อคุณผู้ชมจะได้รู้คูณ2เมตรค่ะ1เมตรคูณ2เมตรตัดเสื้อได้1ผ้าสิ้นได้1มั้ยคะถึงไหมถึงไหมอันนี้ตัดเสื้อได้1เสื้อ1ถ้าผ้าถุงก็ต้องอีก1อ๋อตัวอย่างดิฉันก็ได้แค่1เหมือนกันค่ะอ๋อประมาณนี้ไปตัดชุดเดรสได้ชุดเดรสชุดเดรสได้เสื้อติดกระโปรงแบบนี้ใช่เป็นแบบเป็นแสกเป็นเดรสอะไรแบบนี้อยู่ที่เราออกแบบที่นี่มีจำหน่ายทั้งผ้าทอที่มีคุณภาพแล้วก็มีช่างฝีมือนะคะมาดีไซน์ให้คุณผู้ชมด้วยนะคะว่าชุดต่างๆเนี่ยเราสามารถดีไซน์ยังไงคือเราสามารถมาจอยร่วมกันมาคุยร่วมกันว่าอยากได้แบบไหนเรามีทีมงานคือสุภาพสตรีแล้วมีสุภาพบุรุษมีครบเลยใช่ไหมครับของสุภาพบุรุษนี้มีอะไรบ้างมีเสื้อแบบนี้แล้วมีอะไรอีกซาฟารีค่ะอ๋อมีซาฟารีด้วยใส่ไปทำงานใส่ไปทำงานก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านก็มีออเดอร์หลายแบบอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปดูที่สุภัตราภาพทอเนี่ยเราจะเห็นเลยหรือเปล่าครับมีเป็นแคตตาล็อกให้ดูเลยไหมว่าตอนนี้ที่ร้านมีเสื้อผ้าแบบไหนเราลงไปค่ะเราลงอ๋อลงไปเหมือนกันค่ะอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าไม่ได้เอาเป็นผ้าอย่างเงี้ยคือจะสั่งเป็นผ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดสามารถวัดไซส์แล้วส่งมาให้ได้ไหมเราจะเป็นไซส์ SML ที่เรามีอ๋อเราบอกไปชัดเจนเลย SML แล้วก็มีรอบอกอะไรที่แบบว่าบอกคุณผู้ชมกันไว้แล้วก็วัดตัวเราว่าเราสามารถใส่เบอร์ไหนเบอร์ไหนแล้วเราก็ส่งให้ได้มีบริการค่าส่งไหมคะส่งฟรีหรือว่ามีบริการมีหลายตัวก็ส่งฟรีหลายออเดอร์หลายออเดอร์ส่งฟรีแล้วที่ร้านนอกจากมีผ้ามีเสื้อนะคะมีกระเป๋ามีแมสมีอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะกำลังจะคิดทำเสื้อยืดเป็นหลักเสื้อยืดสวยจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อยืดไม่แพงด้วยคุณผู้ชมครับ290บาทก็สามารถซื้อได้แล้วใส่แล้วสวยเหมือนดิฉันเลยนะเอาจริงๆสวยแบบไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นลองมีกังขาสิลองส่งไปโดนอีกแน่อันสุดท้ายครับอยากให้พี่ต้อยฝากแล้วการเชิญชวนให้คนมาใส่ผ้าไทยดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้ใส่แล้วแก่ใส่แล้วโบราณไม่อยากใส่เลยร้อนอะไรต่างๆนานาอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมยังไงให้มาใส่ผ้าไทยกันค่ะผ้าไทยเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นวัฒนธรรมบ่งบอกของความเป็นไทยเราอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยรักความเป็นไทยแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆจ้าพี่ต้อยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วเอาเสื้อผ้าสวยๆเนี่ยมาฝากพวกเรานะครับอันนี้คือไม่ให้กลับไม่ให้กลับแล้วพี่ต้อยบอกโอ้พี่ต้อยจะเป็นลมเล่นนะ